สวัสดีครับวิดีโอตอนนี้ก็เป็นวิดีโอที่เกี่ยวกับเรื่องของการใช้โปรแกรมฝึกซ้อมพิมพ์ดีดนะครับซึ่งจะใช้ประกอบหนังสือเรียนวิชาพิมพ์ดีดไทยเบื้องต้นของสำนักพิมพ์เจริญปัญญานะครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณคุณครูอภิวัตรวงศ์กันหานะครับหรือที่เรียกกันติดปากแล้วนะครับก็คือคุณครูอภิวัตรสอนสร้างสื่อนะครับต้องขอกราบขอบคุณด้วยนะครับที่ทำให้โปรแกรมนี้สำเร็จได้เป็นอย่างดีนะครับในโปรแกรมนี้จะมีทั้งหมด22ตอนเท่ากับหน่วยการเรียนในหนังสือเรียนเลยนะครับตอนที่1นี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพิมพ์ดีดนะครับก็จะเป็นกิจนิสัยที่ดีเทคนิคการพิมพ์หรือแม้แต่ส่วนประกอบของเครื่องพิมพ์ดีดนะครับเดี๋ยวดูหน่วยที่1ก่อนนะครับนี่ขึ้นมาครับนี่เป็นหน่วยที่1นะครับของหน่วยที่1นี้ก็จะเป็นการทายคำศัพท์แล้วก็ให้ทายว่าคำศัพท์นั้นคืออะไรนะครับแล้วคลิกปุ่ม Play ขึ้นชื่อว่า Backspace Key นะครับก็คือแปลว่าอะไรนะครับก็ต้องรู้ว่าอ๋อ backspace ก็คือแป้นถอยหลังครูผู้สอนอาจจะแล้วรูปนี้ล่ะคืออะไรรูปนี้คืออะไรรูปนี้คืออะไรที่ถูกคืออะไรที่ถูกคืออันนี้แล้วเราก็คลิกก็จะมีเสียงเพราะๆดังขึ้นแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นรูปภาพต่อไปนะครับ line space level lever นะครับก็คืออะไรคุณครูก็อธิบายเหมือนกันว่านี่คืออะไรนี่คืออะไรที่ถูกก็คือที่ปัดแค่ก็คลิกอันนี้นะครับPaper Guide ถ้าเกิดคลิกผิดนะครับความหมายก็คือว่าที่การทับกระดาษนะครับถ้าเกิดคลิกผิดเป็นตัวนี้ก็ขึ้นเสียงแปลกๆมาแล้วก็นั่นไป Ribbon Color ที่ปรับสีผ้าหมึกนะครับอันสุดท้ายจะมี5คำนะครับ Space Bar ก็คือตัวนี้นะคำเป็นวรรคนะครับเราพิมพ์เราสามารถเคาะถูก4คะแนนผิด1นะคะแนนเต็ม5ก็ได้4คะแนนอย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือฝึกการใช้ทักษะเล็กๆน้อยๆนะครับทบทวนเรื่องของส่วนประกอบต่างๆของเครื่องพิมพ์ดีดนะครับทีนี้ในส่วนในหน่วยที่2ก็จะเป็นเรื่องของการฝึกแป้นเหยาะนะครับฟ.ห.ก.ด.เอกอ.ส.ว.นะครับก่อนที่จะขึ้นไปสู่ของหน้าที่2นะครับพูดข้อดีอีกนิดนึงครับของการใช้โปรแกรมก็คือว่าโปรแกรมนี้มีหนังสือเรียนประกอบนะครับคือเป็นหนังสือชาพิมพ์ดีดไทยเบื้องต้นของสำนักพิมพ์เจริญปัญญานะครับหนังสือ2ไม่ต้องออนไลน์ไม่ต้องต่ออินเทอร์เน็ตไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมให้ยุ่งยากนะครับก็สามารถใช้ได้อันที่3มีผลคะแนนบอกด้วยนะครับมาถึงการพัฒนาว่าเราได้เท่าไหร่นะครับอันที่4ก็สามารถฝึกซ้อมด้วยตนเองได้เอาไปฝึกซ้อมนอกเวลาก็ได้นะครับได้ทุกที่อันนี้ก็คือจำนวนคาบนะครับจะแบ่งเป็น2คาบเป็น1คาบหรือจะเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ล้วนๆก็สามารถใช้โปรแกรมนี้ได้นะครับดูนะครับอันนี้ก็เป็นหน่วยที่2อันนี้ก็จะมีทั้งหมด20คำนะฮะก็จะขึ้นมา20คำคำละให้เวลาคำละ10วินาทีนะครับถ้าพิมพ์ถูกก็จะได้คำละ5คะแนนถ้าผิดก็จะหักคำละ5คะแนนเช่นเดียวกันนะครับเอาคลิกปุ่มเพย์นะครับผมพิมพ์นะครับเห็นไหมครับถ้าพิมพ์ผิดก็จะขึ้นโดนหัก5คะแนนไปแล้วนะครับถ้าพิมพ์ถูกก็จะบวกคะแนนให้นะครับลบมันออกเห็นไหมครับแต่ละคำก็จะใช้10วินาทีนะครับถ้าพิมพ์ผิดก็จะโดนหักคะแนนหรือสามารถที่กลับมาแก้ไขให้ทันก่อนที่จะหมดเวลาก็ได้พิมพ์ผิดนะครับไม่ได้2คำไปแล้วนะครับนะครับถ้าพิมพ์ถูกก็จะบวกคะแนนให้พร้อมทั้งมีการกำหนดเวลาให้ด้วยนะครับว่ากี่วินาทีไปแล้วนะครับนะครับสามารถฝึกออฟไลน์ได้นะครับไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมนะครับไม่ต้องต่ออินเทอร์เน็ตสามารถฝึกได้ตลอดเวลานะครับเห็นไหมครับแก้ไม่ทันไม่คันก็จะโดนหักคะแนนไปนะครับ
จะมีทั้งหมด20คำด้วยกันของแต่ละทุกหน่วยการเรียนนะครับถ้าพิมพ์ผิดก็จะบอกคะแนนให้นะครับรวมคะแนนพอพิมพ์ครบเสร็จแล้วก็จะบอกคะแนนให้อันนี้ได้70เราก็จดบันทึกไว้ครูก็จะจดบันทึกไว้ครั้งที่2จดบันทึกไว้ครั้ง3จดบันทึกไว้ดูสถิติของเรื่องของการพัฒนานะครับลองเอามาอีกครั้งสมมตินะครับก็สามารถกลับไปได้อันนี้ก็คือตัวอย่างคร่าวๆนะครับเกี่ยวเรื่องของการใช้โปรแกรมฝึกพิมพ์ดีดนะครับในบทเรียนต่อไปก็เช่นเดียวกันนะครับก็จะเป็นประกอบถ้ามีหนังสือเรียนเราเรียนในหนังสือเรียนเรียบร้อยแล้วต้องการฝึกเพิ่มเติมหรือฝึกล่วงหน้านะครับก็จะทำให้เรามีการพัฒนาทักษะในการพิมพ์ดีดเนี่ยดียิ่งขึ้นนะครับเนี่ยบางบทก็จะเป็นข้อความแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมครับก็จะเป็นข้อความที่บทที่บางบทก็จะเน้นเรื่องของการจับเวลาก็จะมีข้อความที่เป็นให้ฝึกพิมพ์นะครับนะครับคนพิมพ์อันนี้สามารถที่จะแบ่งนะครับว่าใครที่พิมพ์เร็วก็จะได้คะแนนเยอะหน่อยถ้าใครพิมพ์ช้าก็จะได้คะแนนน้อยเพราะว่าจะมีทั้งประโยคที่เป็นคำสั้นๆเห็นไหมครับหรือประโยคที่เป็นคำยาวใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นทุกคนก็สามารถที่จะพัฒนาได้นะครับไม่ว่าโอ้ต้องมีประโยคที่โอ้ยาวเกินไปพิมพ์ไม่ได้สักทีไม่ใช่นะแต่ละบทเรียนก็จะมีคำสั้นๆคำยาวบ้างสลับกันไปเพื่อให้แต่ละคนนั้นมีการพัฒนานะครับรับรองได้นะครับว่าโปรแกรมนี้จะช่วยพัฒนานักศึกษาหรือผู้เรียนได้เป็นอย่างดีนะครับสำหรับพิมพ์ถ้าพิมพ์ทุกหมดก็จะได้100คะแนนเต็มนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างเรื่องของการใช้โปรแกรมเกมฝึกพิมพ์ดีดไทยนะครับสามารถที่จะใช้ได้ตลอด24ชั่วโมงไม่ต้องออนไลน์ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมให้ยุ่งยากและมีหนังสือประกอบด้วยนะครับของสำนักพิมพ์เจริญปัญญาใครสนใจก็ลองเอาไปใช้ดูนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับสวัสดีครับ